ระยะกลางหมายถึงว่าเราจะทำยังไงอีกสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้เราก็วางแผนไว้ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นวันนี้น้ำที่สามารถจะเอาน้ำเข้าไปเติมในคลองแม่ขาได้ก็คือลำน้ำแม่หยวกนะครับลำน้ำแม่หยวกลำน้ำแม่หยวกเนี่ยถูกปิดกั้นโดยอ่างแม่หยวกนะครับอ่างแม่หยวกอยู่ในพื้นที่ตรงถ้าท่านรู้จักโรงแรมกินเล็กครับตรงนั้นล่ะจะมีอ่างขนาด 300,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ตัวหนึ่งวันนี้ถ้าเราสามารถวันนี้เลยเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทำไอ้อบจไม่ใช่องค์กรปกครองอบจอบจขุดลอกตัวพะหยวกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสะดวกก็คือเวลาเราเติมน้ำน้ำก็ไปได้เลยเพราะแม่หยวกมันจะไหลลงแม่ขานะครับตัวน้ำตรงเนี้ยแผนต่อมาก็คืออ่างแม่หยวกเนี่ยมันไม่มีท่อส่งน้ำในการบริหารจัดการน้ำต้องให้น้ำล้นตัวนี้ก่อนมันถึงจะลงแม่หยวกต้องให้มีน้ำมากน้ำมากก่อนมันถึงจะล้นเพราะฉะนั้นมันลำบากวันนี้ก็เลยวางแผนในระยะกลางคือเราจะทำการปรับปรุงนะครับทำท่อส่งน้ำของอ่างแม่หยวกนี่อีกตัวหนึ่งเพื่อที่อย่าเวลาถึงเวลาสมมติแม่ขาดเดือดร้อนจริงๆก็ปล่อยแม่หยวกนี่ไปช่วยได้แล้วเราก็เอาน้ำแม่แตงเติมแม่หยวกอีกทีซึ่งมันอยู่ใกล้มันง่ายกว่ามันใช้น้ำน้อยกว่านะครับกับอีกอันนึงก็คือปีนี้กำลังเริ่มทำปีนี้นะครับก็คือน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงนะครับเอามาเติมได้เช่นเดียวกันแม่จอกหลวงครับแม่จอกหลวงก็คือที่700ปีที่ท่านไปอยู่เมื่อกี้อ่ะข้างบนน่ะเลยในหลังสนามกีฬาไปจะมีอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอยู่ครับตรงนั้นจะมีความจุเต็มอ่างนี่อยู่ที่ล้านสองเนาะตรงนี้ก็สามารถพอแม่หยวกปล่อยไปให้แม่ขาแล้วถ้าแม่หยวกไม่มีน้ำจริงๆแม่แตงไม่มีน้ำก็เอาน้ำแม่จอกหลวงไปเติมได้ได้สองลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับ1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนั้นอ่ะตอนนี้ปีนี้กำลังทำอยู่ถ้าท่านเห็นก็คือกำลังวางท่อไว้อยู่นะครับวางท่อน้ำมาเติมคือวิธีบริหารลักษณะเหมือนอ่างพวงของในหลวงนะใช้วิธีการเดียวกัน